สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกนะคะเราอยู่กับกลองชุดไฟฟ้าหรือกลองชุดไฟฟ้าแบบพกพาได้ค่ะตัวนี้ Yamaha DD35 ค่ะ DD35 จากทาง Yamaha ที่ร้านนำเข้ามาสวยๆนะคะแล้วก็ตัวเครื่องอันนี้ถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะจะได้รับตัวเครื่องอะแดปเตอร์ไมค์กล้อง1คู่และคลิปนี้เราจะมารีวิวถึงคุณสมบัติสเปคของตัวเครื่องกันค่ะตัว DD35 นะคะตัวนี้เป็นกลองขนาด4แป้นเคาะรูปร่างของเขาไม่ใหญ่เลยนะน้ำหนักแค่ประมาณ1โลครึ่งค่ะพกพาได้ง่ายๆสบายมากมีลำโพงในตัวและสามารถต่อเอาพุทออกข้างนอกไปที่ลำโพงนอกหรือไปที่ชุดเครื่องเสียงได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะสั่งซื้อจากทางร้านโทคายมิวสิกจะได้รับตัวเครื่องอะแดปเตอร์และไม้กลองค่ะเราจะมารีวิวกันเลยค่ะตัวนี้นะคะสเปคของเขาจัดถือว่าเป็นกลองรุ่นขนาดกลางค่ะเป็นกลองที่มีจำนวนเสียงอยู่ในเครื่องพอสมควรเลยนั่นก็คือ148เสียง148เสียงเนี่ยมีไม่ถึงกลองเขาเรียกว่าเป็นกลองมาตรฐานเพอร์คัชชั่นเสียงสเปเชียลเอฟเฟกต์เสียงแปลกๆอะไรมีครบในตัวเดียวค่ะแต่ด้วยขนาดของเขาที่มันพกพาง่ายๆเขาจึงสามารถใส่ฐานได้ด้วยนะคะดังนั้นคิดว่านะตัวนี้วัตถุประสงค์ของการใช้งานน่าจะหมายถึงว่าเหมาะที่เอาไว้ใช้กับกิจกรรมหรือในงานที่เราจำเป็นที่ต้องเอาใช้กลองที่วางกับตัวไม่กินพื้นที่และพกพาไปใช้งานสะดวกค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีเนื้อเสียงกลองที่คมชัดสมจริงค่ะเราสามารถที่จะเลือกชุดกลองได้ทั้งหมด100ชุดในนี้มี100ชุดกลองและสามารถสร้างกำหนดหรือเขาเรียกว่าคัสตอมคิดก็คือการสร้างกำหนดแต่ละแป้นให้มันเป็นเสียงของเราเองได้ทั้งหมด1ชุดนะคะดังนั้นก็จะเป็น100ชุดที่เป็นค่าโรงงานบวกกับอีก1ชุดที่เรากำหนดค่าแต่ละแป้นได้รวมถึงมีเพลงหรือเรียกว่าซองที่ว่ากดเล่นและเป็นซองเป็นเพลงแบบนี้ทั้งหมดอีก100เพลงค่ะตัวเครื่องนี้มีความเขาเรียกว่าความสามารถที่ดีมากๆในราคาที่ถูกมากๆเลยค่ะกดดูได้เลยนะคะที่ข้างล่างช่องรายละเอียดค่ะเราใส่ราคาไว้ให้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คดูได้เลยแต่ก่อนอื่นขอข้ามมาที่ DD6 ทางฝั่งซ้ายตัวสีดำกันหน่อย DD6 ก็เป็นอีกตัวนึงที่ก่อนหน้าน่าจะเราหลักเดือนที่เราเคยรีวิวไว้ก่อนนะคะตัวนี้มีสินค้าเข้ามาเพิ่มตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กกว่าของตัว DD35 นะคะจะมีเสียงที่น้อยกว่าขนาดที่ก็เอาจริงๆมันก็ค่อนข้างไล่ๆกันนะคะมีลำโพงในตัวเช่นกันตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการสามารถสั่งซื้อได้เช่นการใส่ฐานได้แถมอะแดปเตอร์แถมไมค์กลองตัวนี้ก็เรียกว่าสั่งไปพร้อมใช้เหมือนกันค่ะเรากลับมาที่ DD35 นะคะชุดกลองของเขาอย่างที่บอกว่ามี100ชุดบวกสร้างเพิ่มได้เอง1ชุดเราจะมาลองฟังชุดกลองของเขาดูนะคะกดปุ่มคิดค่ะแล้วหมุนกันดูค่ะอย่างเช่นเราอยู่ชุดกลองเบอร์ที่เบอร์แรกกันเลยเบอร์00เปิดเสียงเพิ่มเสียงกันหน่อยใครที่กำลังคิดว่าโอเคแล้วเสียงเพอร์คัชชั่นมีไหมแน่นอนค่ะกลองมาตรฐานเขามีเสียงแปลกๆเสียงสเปเชียลเอฟเฟกต์เขามีกลองเพอร์คัชชั่นเขาก็มีค่ะเราสามารถที่จะเข้าถึงกลองส่วนของเพอร์คัชชั่นอย่างรวดเร็วด้วยการเข้าสู่หมวดแฮนด์เพอร์คัชชั่นเป็นปุ่มสีเขียวตรงนี้ค่ะกดค้างกดทีหนึ่งกดทีหนึ่งหน้าจอจะขึ้น OF แปลว่า Off นะคะก็คือระบบนี้ถูกปิดไว้อยู่เรากดซ้ำค่ะให้ขึ้น OF แล้วกดอีกครั้งหนึ่งให้ขึ้น On ค่ะมันจะนำไปสู่กลองเพอร์คัชชั่นทันทีโดยไม่ต้องหมุนไปที่ชุดกลองเบอร์นั้นค่ะเรากำลังอยู่ในกลุ่มของกลองชุดเพอร์คัชชั่นที่เราเกิดจากการกดตรงปุ่มสีเขียวแฮนด์เพอร์คัชชั่นตัวนี้นะคะและถ้าเกิดว่าเราต้องการไปกลุ่มเสียงอื่นๆจริงๆในคู่มือค่ะมันจะมีบอกนะว่าไอ้100ชุดกลองที่ใส่เข้ามาในเครื่องนี้ตั้งแต่เบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนจะเป็นกลุ่มชุดกลองที่เรียกว่าอะไรอย่างเช่นถ้าเพอร์คัชชันเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเริ่มตั้งแต่เบอร์44จนถึง63ค่ะแต่ว่าเมื่อเรากดเข้าไปสิ่งนี้เรากดปุ่มแฮนด์เพอร์คัชชันเราอยากทราบว่าที่เราได้ฟังเนี่ยมันคือชุดกลองเบอร์อะไรกดปุ่มคิด1ครั้งหน้าจอโชว์เบอร์57แปลว่าเสียงที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้คือจากชุดกลองเบอร์57ค่ะแล้วก็เราจะลองฟังชุดแรกกันดูนะคะเบอร์44หมุนกันเลยค่ะไล่ดังนั้นใครกำลังหากลองที่ให้เสียงเพอร์คัชชั่นดีๆเคาะได้เสียงใสๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคองก้าบองโก้นะคะอะโกโก้เสียงต่างๆพวกนี้มีครบหมดค่ะตัวเครื่องนี้
คือรุ่นที่คุ้มมากๆนะคะตัวเล็กๆพกพาง่ายราคาไม่แพงค่ะแล้วเสียงคมชัดดีมากๆค่ะจากนั้นเรามาที่ตัวเขาเรียกว่าซองหรือเปิดเพลงกันบ้างอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ข้างต้นว่าซองของเขาจะมีทั้งหมด100ซองนะคะกดปุ่มซองเลยก็ได้ปัจจุบันจะอยู่ที่เบอร์40ค่ะเราจะเล่นเบอร์ไหนก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวเลขเราอาจจะไม่ทราบว่าชื่อเลขนี้คือเพลงอะไรแนะนำว่าอันนี้ก็ต้องดูในคู่มือประกอบไปด้วยค่ะเราเริ่มกันที่เบอร์1นะคะวอลลุ่มค่ะวอลลุ่มสามารถไล่ไปตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์9สูงสุดค่ะด้วยการกดที่ปุ่มเทมโปค่ะเห็นไหมช้าลงแล้วอยู่ระดับ40ยามาฮ่ารุ่น DD 354แป้นเคาะลำโพงในตัวใส่ฐานข้างหลังได้6ก้อนแถมอะแดปเตอร์ไม้กรอง1คู่ประกัน1เดือนตัวนี้ซาวสเปคเสียงหนาๆนะคะราคาไม่แพงของแท้นำเข้าติดต่อทางร้านโทไคมิวสิกได้เลยค่ะตัวนี้มีสินค้าพร้อมจะส่งให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะไงสวัสดีค่ะ